สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับวันนี้วันที่7กันยายน2564นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับผมสอบถามเข้ามานะครับคำถามคล้ายๆกันเลยนะครับเกี่ยวกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมว่าทำไมยอด e-voucher นะครับจำนวนเงิน 7,000 บาทถึงยังไม่เข้ามาในยิ่งใช้ยิ่งได้สักทีนะครับผมรอมา2เดือนแล้วนะครับเงินยังไม่เข้ามาเลยนะครับผมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับทำไมเงินถึงยังไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายภายในคลิปนี้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเราจะต้องจ่ายตังออกไปเองก่อนนะครับผมโดยวิธีการนะครับเดี๋ยวกลับไปนะครับเราจะต้องเติมเงินเข้าไปที่ G Wallet ก่อนนะครับผมสมมติว่าเราต้องการซื้อของบางอย่างนะครับมูลค่าประมาณ 5,000 บาทนะครับผมเราก็เติมเงินเข้าไปตรงนี้นะครับ 5,000 บาทนะครับเมื่อเติม 5,000 บาทเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลับมาที่แท็บเมนูยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมพอเราไปที่บูธร้านค้าต่างๆนะครับหรือว่าเซเว่นอะไรก็แล้วแต่ตรงเคาน์เตอร์นะครับเราก็แจ้งเขาว่าต้องการใช้สิทธิ์นะครับผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะยื่นมือถือมาให้เราเพื่อทำการสแกน QR code นะครับผมลักษณะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งเลยนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะผ่านโครงการคนละครึ่งมาแล้วครับผมก็เอามือถือมาปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงสแกน QR ตรงนี้นะครับผมมันก็จะสแกนนะครับปุ๊บแล้วก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปนะครับมันจะมีช้อยให้เลือก2ตัวนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่ผมรีวิวไว้นะครับมันจะมีให้เลือกในส่วนของแท็บเมนูนะครับว่าเราจะต้องการชำระเงินผ่าน e wallet หรือว่าต้องการชำระผ่าน e voucher นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ได้รับ e voucher แล้วนะครับท่านจึงจะสามารถใช้จ่ายผ่าน e-voucher ได้นะครับผมถ้ายังไม่มียอดเงินใน e-voucher ท่านก็ต้องชำระผ่าน e-wallet อย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมท่านก็จะได้เป็นยอดเงินที่คืนกลับมาในลักษณะนี้นะครับในทุกๆเดือนนั่นเองนะครับผมหลายๆท่านนะครับผมก็สอบถามเข้ามานะครับว่ายอดเงิน e-voucher ตรงนี้นะครับทำไมถึงยังไม่เข้ามานะครับ 7,000 บาทนะครับผมอันนี้อย่างของผมนะดูกดให้ดูนะครับผมทำไมตรงนี้ถึงยังไม่เข้านะครับผมสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมเขากำหนดไว้ว่าเราจะต้องใช้นะครับผมยอดเงินนะครับสูงสุดนะครับทั้งโครงการอยู่ที่ 60,000 บาทนะครับเราจึงจะได้คืนนะครับ 7,000 บาทนะครับผมโดยยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อวันนะครับเขาเซตไว้ที่ 10,000 บาทต่อคนต่อวันนะครับสูงสุดนะครับผมจึงจะเอามาคำนวณคืนให้เป็น e-voucher นะครับผมซึ่งในแต่ละวันนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เยอะนะครับผมใช้แค่หลักร้อยหลักสิบก็ใช้ได้นะครับผมสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามห้างร้านต่างๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมอย่างที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะครับ Mini Big C นะครับผม Lotus นะครับ Big C ใหญ่นะครับผมตามห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้นะครับผมหลักร้อยหลักสิบหลักพันท่านสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสูงสุดต่อวันนะครับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็รวมทั้งโครงการนะครับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับผมท่านก็จะได้คืนมาในรูปแบบของ e-voucher 7,000 บาทนะครับจะได้คืนมาในรูปแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับผมมียอดใช้จ่ายไปนะครับผมประมาณนะครับ 10,000 นิดๆนะครับระบบก็จะคืนมาให้นะครับ 10% นะครับผมก็จะได้คืนมา 1,100 บาทนะครับเข้ามาเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับต่อมานะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมมียอดใช้จ่ายไปประมาณ 4,000 กว่าบาทระบบนะครับก็คืนเงินให้ผมมานะครับในรูปแบบ e-voucher 400กับอีก2บาท30สตางค์ในวันที่7กันยายนก็คือวันนี้นะครับผมก็มียอดเงินโอนเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินทั้งหมดนะครับที่คืนมาตรงนี้นะครับผมจะคืนให้ทุกวันที่7นะครับจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับผมภายในวันที่31ธันวาคม2564นะครับเมื่อเราได้ยอดเงินตรงนี้มานะครับผมมันก็จะมาถูกรวมเอาไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นยอดรวมของ e-voucher ที่ได้คืนเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้นะผมได้คืนมาแล้วเนี่ย 1,509 บาทกับอีก95สตางค์ครับแต่ตอนนี้นะครับยอด e-voucher คงเหลือของผมนะครับผมหลังจากที่ผมได้มีการใช้จ่ายไปแล้วนะครับบางส่วนตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ 1,022 บาทกับอีก95สตางค์นะครับ
อ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับผมที่เว็บไซต์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังสมัครได้อยู่หรือเปล่านะครับกดไปที่รายละเอียดการรับสมัครนะครับอ่ะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ .com นะครับผมไปดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะครับกดเข้าไปอ่ะตอนนี้นะครับสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 928,418 คนนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจากทั้งหมดนะสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ 1,400,000 สิทธิ์ครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ 900,000 กว่าสิทธิ์นะครับผมก็ตอนนี้ยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการใดๆเลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อยู่ณตอนนี้นะครับผมซึ่งโครงการเขานะครับจะใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นั่นเองครับผมแล้วก็ในส่วนของ e-voucher ตรงนี้นะครับผมจะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเราจะต้องใช้ผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับอ้าวโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ